สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูบัตรทีมฟุตบอลดังกับที่มาเล่นในเมืองไทยนะครับว่ามีแมตช์อะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับนี่ครับใบแรกเมื่อปี2001ครับหรือปี2544อันนี้เป็นบัตรชมการฝึกซ้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งปีนั้นเซอร์เล็กเฟอร์กูสันคุมทีมมาครับมีเบ็คแฮมมีวูนเซบาสเตียนเวรอนนะครับมาก็แจกบัตรชมฝึกซ้อมแบบฟรีๆนะครับไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะครับก็ร่วมกับสปอนเซอร์ต่างๆนะครับก็ให้ชมการฝึกซ้อมแบบฟรีๆนะครับต่อไปนี่เป็นล่าสุดเลยนะครับไม่ได้เรียงตามปีนะครับเป็นเชลซีเมื่อปี2013นะครับก็เชลซีก็มาเยือนครับบัตรใบนี้ก็ราคา 1,500 บาทครับปีนั้นนะบัตรตั๋วแพงสุดน่าจะ 2,500 บาทนะครับถ้าเป็นโซนเดียวกับแดงเดือดปีนี้ก็คือบัตร 20,000 แล้วครับนี่ครับเป็นเชลซีนะครับเมื่อปี2013นะครับต่อไปเป็นเจอกับอาร์เซนอลครับปี1999ครับนี่ก็เป็นบัตรราคาถูกประมาณอันดับ2นะครับบัตรแพงสุดน่าจะ500บาทอันนี้เป็นบัตรราคา400บาทครับเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับโซน E ครับเกมนั้นเนี่ยไทยเอาชนะอาร์เซนอลไป4-3นะครับปี1999นะครับโซนก็ตามนี้นะครับต่อไปเป็นแมตช์ที่เจอกับ PSV Eindhoven ครับเมื่อ20ปีที่แล้วครับหรือว่าปี2000นะครับฟิลิปทีวีซุปเปอร์แมตช์นะครับตั๋วก็ราคา250บาทนะครับตั๋วก็เป็นแบบนี้นะครับวันนั้นมีดาวดังนำทัพมาอย่างมาร์คฟานบอมเมลแล้วก็เควินฮอฟแลนด์นะครับต่อไปเป็นลิเวอร์พูลครับปี2003นะครับลิเวอร์พูลมาบ่อยเลยครับช่วงนั้นนะครับก็บัตรนี้ก็ราคา250บาทนะครับเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็เป็นบัตรราคาค่อนข้างถูกนะครับลิเวอร์พูลไม่ใช่ตั๋วที่แพงที่สุดนะครับใบนี้250บาทต่อไปเป็นนัดที่เจอกับสโมสรไบเยิร์นมิวนิกนะครับเป็นอัฐจันทร์ฝั่งคบเพลิงนะครับราคา400บาทนะครับชุดนั้นก็นำทัพมาโดยโทมัสตรุนกับเปาโลแซจิโอนะครับเล่นกับทีมชาติไทยที่สนามสุพัชราไสนะครับราคา400บาทนะครับนี่ครับโซนก็อย่างนี้เลยครับแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นโค้กซุปเปอร์คัพนะครับจัดร่วมกับดีแทคลิเวอร์พูลมานะครับปี2001ครับบอกลิเวอร์พูลเนี่ยมาบ่อยนะครับช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับให้ดูด้านหลังนะครับเป็นรูปอัศจรรย์นะครับก็ปีนั้นเนี่ยตั๋วราคาถูกสุดเนี่ย200บาทนะครับแล้วก็มีด้านหลังมีรูปทีมด้วยนะครับนักเตะที่มาก็ในรูปนี้เลยครับล็อบบี้ฟาวเดอร์เจมี่เรดแนปนะครับรวมถึงดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างไมเคิลโอเว่นด้วยนะครับเจอกับทีมชาติไทยเมื่อปี2001ครับแล้วเดี๋ยวเรามีเพิ่มเติมอีกครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีตั๋วบอลอะไรบ้างครับในความทรงจำนะครับก็ต่อไปก็เป็นตั๋วแมนยูที่มาเยือนเมื่อปี1997ครับลงเจอกับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็มีตั๋วแมนยูเมื่อปี2001ด้วยครับราคาก็500กับ400บาทครับต่อไปเป็นตั๋วเชลซีเจอกับทีมชาติไทยครับเมื่อปี2011แล้วก็ปี1997นะครับอยู่ใน3ศึกแข่งศตวรรษนะครับต่อไปก็เป็นตั๋วของทีมชาติไทยเจอกับไอร์แลนด์เหนือครับราคาเพียง150บาทครับเป็น1ใน3ศึกแข่งทศวรรษนะครับปี1997ต่อไปเป็นแมตช์ที่เจอกับ AC มิลานครับตั๋วราคา100บาทเท่านั้นครับแข่งเมื่อ26ปีที่แล้วนะครับถัดไปก็เป็นเดอะแม็กพายครับนิวคาสเซิลครับสาริกาดงครับก็มาเยือนเจอกับทีมชาติไทยเหมือนกันครับบัตรราคา300บาทครับเมื่อ26ปีที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับนัดต่อไปเป็นแมตช์ที่เจอกับมิดเดิลสโบรครับปี1996นะครับก็เล่นที่สนามสุพัชราไสครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับต่อไปเป็นตั๋วกิงคัพครับไทยเจอกับบราซิลครับเล่นเวลา5โมงครึ่งนะครับราคาตั๋วเนี่ยก็500บาทครับปี2543ต่อไปก็เป็นตั๋วแมนยูครับปี2013ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทัวร์นะครับราคาแพงสุดในปีนั้นเนี่ยราคาถึง 2,500 บาทเลยทีเดียวครับต่อไปเป็นบาร์เซโลนาครับมาทั้งหมด2รอบรอบแรกเนี่ยตัวมาน้อยครับต้องยืมตัวนักเตะไทยไปเล่นให้ทีมบาร์เซโลนาด้วยนะครับแล้วก็
มาอีกรอบนึงเนี่ยจัดเต็มครับนำมาโดยเรียวเนลเมสซี่แล้วก็ถล่มทีมชาติไทยไปทั้งหมด7ประตูต่อ1ครับในปี2013นะครับต่อจากบาร์เซโลนาก็เป็นทีมน็อตเคาตี้ครับทีมเล็กๆในเกาะอังกฤษครับเจอกับทีมชาติไทยราคาตั๋วก็ราคาแค่100บาทเท่านั้นนะครับในครั้งนั้นนะครับต่อไปเป็นลีดส์ยูไนเต็ดครับมาเยือนทีมชาติไทยเมื่อ20ปีที่แล้วครับก็ราคาตั๋วเนี่ยก็ไม่แพงนะครับประมาณ300บาทครับต่อไปเป็นการเจอกับทีมชาติเยอรมันครับเมื่อปี2004ครับราคาตั๋วเนี่ย500บาททีมชาติเยอรมันก็ถล่มทีมชาติไทยไป7ต่อ1ครับต่อไปเป็นการเจอกับเรอัลมาดริดครับเรอัลมาดริดน่ะมา2รอบเลยทีเดียวนะครับติดกันราคาบัตรเนี่ยก็ประมาณ800บาทนะครับเรอัลมาดริดมา2รอบเลยนะครับต่อไปเป็นศึกพรีเมียร์ลีกเอเชียนโทฟี่ครับก็มีโบตันมีเอเวอร์ตันมีแมนซิตี้มาเล่น4เซากับทีมชาติไทยนะครับนัดต่อไปก็เป็นตั๋วแดงเดือดของเรานี่ครับล่าสุดครับ 25,000 กับ20บาทครับแพงที่สุดเลยครับก็ต้องมาดูครับว่าตั๋วแพงขนาดนี้แพงกว่าตั๋วปีสโมสรอังกฤษบางทีมด้วยซ้ำนะครับก็ต้องมาดูศึกนี้จะมันเหมือนศึกที่ผ่านๆมาได้จัดการได้ดีแค่ไหนครับกับราคาตั๋วขนาดนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ